ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนที่เอาเด็กเก่งมารวมกันนะครับก็จริงแล้วการเรียนหมอเนี่ยคือส่วนใหญ่ที่เด็กที่เข้ามาได้ก็เป็นเด็กที่คะแนนสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเด็กเก่งมารวมกันเนี่ยแน่นอนแหละว่าการตัดเกรดการอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะกดดันมากกว่าเนาะเพราะว่าเราจะมีเพื่อนที่แบบว่าเพื่อนที่มันอ่านเยอะเพื่อนที่มันแบบค่อนข้างเก่งอาชญาอะไรเงี้ยครับก็ถ้าถามว่าแข่งขันสูงไหมก็ยอมรับว่าแข่งขันสูงเช่นแบบว่าบางคนที่ต้องการจะต่อเฉพาะทางเงี้ยครับแบบต่อเฉพาะทางแบบสายที่มันแบบว่าคนเข้าเยอะหรือว่าเขารับน้อยอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าทำให้เกรดของเราเนี่ยแบบstand out ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเด็กที่จะต้องแบบว่าทำให้เกรดตัวเองดีขึ้นมามันก็ต้องแบบอ่านหนังสือเยอะหรือขยันมากขึ้นก็ต้องบอกก่อนว่าจุดเป้าหมายของอาชญาข้ามคืนเนี่ยคืออะไรนะถ้าเป็นของม.ปลายเนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าวันอ่านวันในมิราเคิลคืออ่านแบบว่าไม่ได้อ่านมาเลยทั้งเทอมแล้วก็อ่านก่อนสอบ1คืนเนี่ยทำให้ได้เกรด4เนี่ยทำได้สำหรับม.ปลายแต่ว่าสำหรับการเรียนแพทย์เนี่ยเนื้อหาเยอะมากนะครับต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าเนื้อหาเรามันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านข้ามคืนเนี่ยมันมีคนทำไหมไม่มีคนทำเหมือนกันแต่จุดประสงค์มันจะต่างออกไปคือไม่ใช่เราจะไม่ได้แบบว่าอ่านข้ามคืนเพื่อเก็ต A แต่ว่าเราจะอ่านข้ามคืนเพื่อให้ผ่านให้สอบผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเต้สำหรับเด็กที่จะเก็บเกรดจริงๆหรือเด็กที่บอกว่าเด็กทั่วไปเลยเด็กปกติทั่วไปเลยเขาจะไม่อ่านข้ามคืนกันอยู่แล้วต้องเป็นการอ่านสะสมเหมือนเป็นคอลเลกทีฟมากกว่าอ่านตั้งแต่วันแรกที่อาจารย์สอนเลยค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆแล้วก็พอมาถึงใกล้สอบเนี่ยก็เป็นการทำข้อสอบเก่ามากกว่าค่อนข้างยากที่จะข้ามคืนแล้วก็แบบได้ A อะไรอย่างเงี้ยครับครับก็สำหรับการเรียนแพทย์นะครับก็คือเหมือนกับว่าการเรียนแพทย์เนี่ยมันจะเป็น6ปีนะครับ6ปีเนี่ยมันจะเป็นครึ่งแรกเฟสแรกเนี่ยมันจะเป็น3ปีแรกแล้วก็เป็นเฟสหลังคือ3ปีหลังไอ้เฟสแรกเนี่ย3ปีแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น pre clinic นะครับ pre ก็คือก่อนที่จะขึ้นคลินิกก็คือเรายังจะไม่เจอคนไข้เนื้อหาจะเป็นพวกทฤษฎีนะครับแต่ว่าส่วนเฟสหลังเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าคลินิกก็คือเราจะไปเข้าคลินิกแล้วเราจะไปอยู่วอร์ดเจอคนไข้อยู่เข้าโรงพยาบาลอยู่เวรตรวจ OPD เจอคนไข้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในส่วนของเฟสแรกเนี่ยที่เป็นพรีคลินิกเนี่ยก็จะเรียนทฤษฎีเรียนในห้องเรียนเลคเชอร์นะครับมีผ่ากรอสมีผ่าอาจารย์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เจอคนไข้จริงๆไม่ค่อยเจอนะครับอาจจะมีบ้างที่เจอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเจอจะเป็นเคสดิสคัชชั่นสร้างสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะเอาโจทย์มาแต่ว่าสำหรับคลินิกก็คือขึ้นปี4ปั๊บเนี่ยเราจะทุกคนก็จะได้แอสไซน์แล้วไปอยู่วอร์ดต่างๆเช่นเมดิซินนะครับเพเดียทริกไปอยู่วอร์ดเด็กไปอยู่วอร์ดศัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีการวนเวียนกันไปแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไร practical ไปดูประสบการณ์จริงเลยว่าพี่หมอเนี่ยพี่ resident เนี่ยที่เขาปฏิบัติงานบนวอร์ดเนี่ยเขาทำกันยังไงกันก็การแบ่งเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเรียนหมอจริงๆถ้าสมมติว่าขึ้นคลินิกแล้วเนี่ยเวลามันจะอัดแน่นเหมือนกันนะครับก็คือเราต้องไปลาวอร์ดตอน7โมงเช้าแล้วก็ลงตอน5โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือแค่นี้มันก็เหนื่อยมากๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างของเต้เนี่ยเต้ไม่รู้สึกว่าการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นงานคือด้วยความที่เป็นคนที่ชอบภาษาอังกฤษแล้วก็เอนจอยกับการสอนอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทำตรงเนี้ยเรามาทำวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันไม่ถือว่าแบบเรารับงานเพิ่มหรือเราเหนื่อยเพิ่มแต่มันรู้สึกว่าเป็นการผ่อนคลายมาเขาเรียกว่าอะไรทำในสิ่งที่เรารักมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแบ่งเวลาเต้ก็จะชัดเจนว่าเอ้ยช่วงไหนเรียนก็คือเราตั้งใจเรียนช่วงไหนที่มีเวลาว่างแล้วก็สามารถที่จะรับงานสอนได้ครับอย่างพี่แนนเขาก็เข้าใจเต้พี่แนนก็จะแบบว่าเฮ้ยเต้ช่วงไหนสอบอะไรเงี้ยบอกกับพี่ได้เลยนะแบบว่าก็จะแบบเราก็จะเลื่อนตารางให้เขาก็จะเลื่อนตารางให้เต้อะไรเงี้ยครับในฐานะที่เป็นนศพหรือนิสิตแพทย์เนี่ยก็เจอเรื่องของการอ่าน textbook อ่าน paper อ่านงานวิจัย research ต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งพวกนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษหมดแต่รู้สึกภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะทำให้เราอัปเดตข้อมูลมีความรู้ตลอดเวลาครับในฐานะผู้สอนเต้ก็รู้สึกว่าภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่เราสามารถพัฒนาได้เราสามารถที่จะทำให้เด็กคนนึงที่แบบไม่เก่งภาษาอังกฤษเก่งขึ้นมาได้นะคือเราสามารถที่จะเปลี่ยน mindset ของเด็กๆได้ครับตอนที่เต้แบบรับสอนเด็กอะไรเงี้ยหรือว่าเจอเด็กที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษมาก่อนเนี่ยก็คือเราจะพยายามเปลี่ยน mindset เขาอะให้เขาแบบว่าเฮ้ยอย่ากลัวภาษาอังกฤษอย่าเกลียดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเริ่มทำใจรักก่อนแล้วก็เวลาเขาตอบได้เวลาเขาท่องศัพท์เราให้ศัพท์ไปแล้วเขาจำได้เนี่ยเต้ก็จะพยายามแบบว่าเป็นให้คำชมเนี่ยเอ้ยเก่งมากจำได้ด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเป็น reward เองให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยเราท่องแล้วก็จำได้สำหรับน้องที่บอกว่าเฮ้ยเราอยากเข้าหมอเนี่ยพี่อยากให้น้องแบบถามตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเสียสละนะชีวิตส่วนหนึ่งเลยล่ะของชีวิตนะครับก็คือเราเรียนกันตั้ง6ปีใช้ทุน3ปีต่อเฉพาะทางอีกกี่ปีก็ไม่รู้คือพร้อมหรือเปล่าที่จะเสียสละช่วงเวลาตรงนี้ไปพร้อมหรือเปล่าที่จะยอมตื่นเช้ายอมอดนอนอ่านหนังสือยอมตื่นเช้าขึ้นมาดูคนไข้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าใจเราพร้อมเราอยากจะช่วยเหลือคนจริงๆพี่ก็สนับสนุนเต็มที่นะให้น้องบอกว่าตั้งเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะเข้าหมอที่ไหน
นะแล้วก็ไปดูคะแนนว่าคะแนนต่ำสุดมันเป็นไงแข่งขันสูงหรือเปล่าตั้งใจนะตัดเวลาอ่านหนังสือให้มันดีๆแล้วพี่ว่ามันไม่ไกลเกินเอื้อมนะพี่ว่าน้องทุกคนน่าจะทำได้